เสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้าตาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาที่บ้านครัวบ้านทุ่งลุงเด่นขอบคุณแม่ยายลุงเด่นนะคะที่ให้เราทำพิธีนะคะลองชิมให้หน่อยค่ะห้อนไลน์อีเมลกูอีเมลถ่ายในกระสับทอดน้ำปลาแล้วมันไม่ไหม้นะครับปกติถ้าทอดไม่เป็นกินมันไม่มีสูตรมันจะไหม้นะครับสามชั้นไอ้ระวังปากรอไหม้นะครับเป็นไงเอาซิมไหนเนี่ยมาหอมครับซิมไหนหอมบ่กระตีความหอมคุณแม่ซิมแนวกระตีความหอมหอมจ้ะแต่ว่ามันน่ากินไหมลูกเอาไปยังลูกสวัสดีครับมาเอามาชิมมาชิมข้าวเอาหมูสามชั้นเร็วๆแล้วลูกข้าวเหนียวอยู่ไหนคุณยาข้าวเหนียวมาอร่อยครับเอาซิมหมูสามชั้นให้คุณแม่นะลูกเป็นไงกี่ดาวกี่ดาวลูกเรนห้าดาวกี่ดาวครับอยากทราบชื่อน้องเรื่องห้าดาวจับดาวห้าดาวน้อยไปเมื่อสิบดาวเลยเอามาแล้วมีลูกแม่ให้แล้วว่ามันห่อนเด้อไปหาคุณยายพนุกมันห่อนเด้อลูกเด้อห่อนเด้อแข็งเลยหน่อยครับหมูเย็นยิ่งเย็นยิ่งแข็งยิ่งนั่นนะแต่ถ้าทอดแบบนี้มันจะพอดีมันจะชุ่มฉ่ำกินกับข้าวเหนียวนี่จะแสบเลยเนาะข้าวเหนียวใบเป็นจะได้คุณแม่ประทับใจปะมันแสบกว่าทอดธรรมดาเนาะทอดธรรมดามันสิแข็งเนาะแข็งเป็นเนื้อเลยเนาะนี่นุ่มเนาะนี่อร่อยมากเลยฝีมือแม่ใหญ่น้อยนี่สุดยอดเติมครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นแม่ใหญ่น้อยลุงต่อพากินพาทำพาเที่ยวแม่ใหญ่น้อยพากินพาทำตาสไตล์ไปบ้านแล้วก็อย่าห้องอย่าลืมชีวิตคนบ้านนอกเรารอคุณอยู่คุณไม่มาคุณจะได้มาเก็บถาดผักนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ